เริ่มใส่น้ำมันเริ่มใส่น้ำมันนะคะเตรียมอุปกรณ์เนี่ยมีละอุปกรณ์วัตถุดิบตัดให้มันขาดมันสิ้นก่อนมันยาวมากมันก็ไม่ดีกินยากจะกินผัดวุ้นเส้นใส่หน่อไม้สูตรนางน้อยนะจ๊ะนี่นี่เครื่องที่ตำสิพัดดิพัดล้วนใส่หมูนี่ค่ะหอมแดงพริกแห้งพริกสดแล้วก็กระเทียมกินรสจัดๆถึงแซ่บเด็ดของนางร้อยนะจ๊ะครับนี่น้ำใส่แม่ค่ะเดี๋ยวใส่ที่เอาหมูใส่ผักหน่อไม้ไข่วุ้นเส้นใส่หมู3ชั้นจ้าผัดพริกให้มันหอมๆก่อนเข้าไปเติมไข่วุ้นเส้นนี่มีหน่อไม้ไข่3ฟองแล้วก็หมู3ชั้นแล้วก็วุ้นเส้นนะจ้าจ้าก็เลยทำเยอะหน่อยปรุงรสนะจ้าซีอิ๊วขาวน้ำมันใสเอาตามใจเข้ามากนี่ละเอาตามใจฉันนี่ละน้ำปลาแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยแล้วก็น้ำปลาแล้วก็สู้รสผงปรุงรสนะจ๊ะเข้ากันคนให้เข้ากันไข่
ให้ใครรับเป็นวันให้ใครรับนะครับใส่นิดหน่อยใส่เกลือทำให้ใครนิดนึงพอหลังจากนั้นเราก็เอาไอ้นี่ใส่นี่จ้ะน้ำซุปก็เป็นนี่แล้วเราก็หน่อไม้ใส่นะจ๊ะนี่ค่ะมันจะพักใหญ่เลยเนี่ยนะเรียบร้อยแล้วยึดเส้นแล้วค่ะมาแล้วนี่ค่ะยึดเส้นเป็นหน่อไม้แล้วจ้าพักถึงให้มันแห้งขึ้นมาแบบอร่อยอย่าบอกใครนะคะรสชาติเนี้ยแซ่บเลยเด้อขึ้นก่อนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอร่อยเขาเป็นแบบเปิดใช่ไหมปัดเส้นต้องหน่อยเน้นหน่อไม้นะคะโอเคค่ะอร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวน่าจะตักใส่จานให้ดูนะคะนี่ล่ะโอ้ดูจะก็โรยใบอันนี้นะคะโอเคค่ะโอเคนะคะเราฆ่ากันนี่พี่ดูนี่แซ่บแล้วเนี่ยมามาพี่น้องค่ะเอาใกล้ให้ดูซิจะได้อร่อยนี่นะคะ